ดีครับผมกำธรสอนเชิงนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูพี่ X-Man Art Dojo นะครับกำลังออกแบบผ้าสเก็ตไก่ชนนะครับให้ผมเป็นผ้าพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับพี่ X ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ถึงไหนแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็กำลังเขียนเป็นงานลูกไก่ชน2ตัวนี้นะกำลังตีกันไอ้ที่เขียนอยู่นี่ก็คือตัวซ้ายเนี่ยครับอันนี้ปลาดู่ดำทางขวาเนี่ยเป็นเหลืองหางขาวอ๋อเออใช่ครับเออคือภาพเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์ไอเดียของมันเนี่ยมันคือครับผมชื่อของภาพเนี่ยชื่อว่าสายเลือดนักสู้งามใช่ใช่ครับแล้วก็โดยภาพเนี่ยแต่เนี่ยจะสื่อถึงเอกลักษณ์ของเขาเลยครับผมคือความใจสู้ไม่ว่าจะเส้นสายสีแดงพวกเนี่ยมันแสดงถึงสายเลือดของนักสู้อ๋ออันนี้คือคอนเซปต์เขาคอนเซปต์เขาวงเนี่ยคือวงลีวงลีนี่หมายถึงอะไรครับทำไมมันต้องเป็นวงลีบนวงกลมไม่ได้เหรอครับไม่ได้เพราะว่าวงลีเนี่ยมันคือมันเป็นตัวแทนของไข่ไข่ไก่อ๋อไข่คือนักสู้ที่มันเป็นนักสู้แต่กำเนิดครับตั้งแต่เป็นมันเป็นนักสู้ตั้งแต่อยู่ในไข่อ๋อมันเหมือนกับไม้ใหญ่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ตั้งแต่มันยังเป็นเมล็ดพันธุ์อ่าครับไก่ชนเนี่ยมันก็มีสายเลือดนักสู้ตั้งแต่อยู่ในไข่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเวลาเราเอาพอวาดเสร็จเดี๋ยวพอเราพิมพ์ขยายมาติดผนังใช่มั้ยครับเวลาคือชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแต่ช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่สุขสบายหรือราบรื่นหรอกครับพี่เวลาทุกเวลาเราเจอมันก็จะมีทั้งแฮปปี้มั่งดีมั่งแย่มั่งลำบากมั่งผิดหวังมั่งแต่เวลาเราไปเจอช่วงที่เหมือนชีวิตที่เหมือนเรือที่มันเจอคลื่นลมเนี่ยลำบากเนี่ยเรานึกถึงไก่ที่มันตีจนถึงหยดสุดท้ายของมันอ่ะไม่ใช่เจ็บนิดเจ็บหน่อยแย่แล้ววิ่งหนีแล้วไม่ใช่ไก่มันไม่ใช่อย่างนั้นไก่ชนนี่คือมันสู้เอาชีวิตถวายเลยใช่นี่แหละสิ่งที่เราควรจะได้เรียนรู้จากมันใช่คือสู้จนหยดสุดท้ายใช่ครับไม่ใช่เหนื่อยหน่อยไก่นี่มันเหนื่อยมันไม่เลิกนะไม่เลิกครับไม่เลิกเหนื่อยให้ตายก็ไม่เลิกเวลามันสู้มันสู้โดยจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่เหมือนมวยนะครับมวยนี่บางทีมวยเนี่ยบางทีก็บางคนก็ชมให้สมศักดิ์ศรีมั่งก็มีล้มมวยก็มีมั่งก็มีอะไรครับแต่ไก่นี่คือไม่มีบางทีทำคะแนนนำหน่อยเอาละก็ติดชื่นไปก็คือรักษาลูกไปใช่ไหมแต่ยังไก่เนี่ยมันเหมือนเราเงี้ยบางทีประสบความสำเร็จนิดหน่อยเงี้ยถ้าเราจะเล่นเหมือนมวยแบบประเภทแบบคะแนนนำแล้วเราเนี่ยคือเขาสู้โดยสัญชาตญาณจะนำหรือจะแย่หรือจะแพ้หรือจะได้เปรียบมันเต็มร้อยตลอดถ้าชอบผลงานพวกงานศิลป์งานฝีมืองานอะไรเงี้ยหรือผลงานตัวอื่นของผมเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ X-Man Art Dojo X-Man Art Dojo เพจ X-Man Art Dojo นะของกำธรสอนเชิงก็ถ้าชอบเรื่องไก่ชนครับก็เข้าเพจกำธรสอนเชิงเกี่ยวกับไก่อะครับทุกอย่างที่อยู่ในไก่อะติดตามผมได้เลยกำธรสอนเชิงครับครับไม่ได้มีเรื่องราวเฉพาะไก่ตีอย่างเดียวนะครับอืมคือไก่ตีบางทีไก่ย่างมีไหมไก่ย่างไก่ย่างไม่มีคือไก่ตีบางทีเราเข้าใจอ่ะว่าคนที่มาตีไก่กับเราอ่ะเราก็อยากชนะเขาก็อยากชนะแต่เขาไม่ใช่ศัตรูเราจบกันแล้วเป็นเพื่อนกันหมดวงการนี้วงการเดียวกันนะเกมกีฬากินกันความสัมพันธ์ยังอยู่ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็นะแค่นี้ครับประมาณนี้ครับผมได้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับผมครับสวัสดีครับลาไปก่อน